รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645นะครับที่ขาใส่สลักสายนาฬิกาที่ฝาหลังแตกหักนะครับนี่นะฮะก็สายก็เสื่อมอายุการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าจะกลับไปเปลี่ยนสายเองนะครับก็อันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ย้ายปุ่มกดสีเงินนะครับลูกค้าเลือกที่จะปุ่มกดสีดำใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่ 83% แล้วนะครับต่อสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานได้ตามปกตินะครับกระจกเซ็นเซอร์ใสเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับนะฮะทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่ก็จำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านี่นะฮะปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบต์ยินดีให้บริการใช้อะไหล่การ์มินแท้ 100% นะครับขอบคุณมากครับ